เราจะได้ตั้งใจปฏิบัติอบรมจิตภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันการปฏิบัติเราพยายามมาตรวจตรองสอดส่องดูธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราเรารู้จักแต่เรารู้จักแต่ของเราเราไม่รู้จักธรรมธรรมกับของเราต่างกันอย่างไรคำว่าเรานั่นเราถือโดยรวมทั้งก้อนเราไม่ได้จำแนกถ้าเราแยกพิจารณาส่วนต่างๆของเราแล้วเราก็จะได้เห็นชัดแต่ละอย่างนั่นเราก็จะได้รู้ชัดแต่ละอย่างนั่นคืออะไรความจริงแท้คืออะไรธรรมะนั่นคำว่าธรรมก็คือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความจริงนี่เป็นคำนิยามที่จำกัดคือสภาพทรงไว้ความจริงอย่างมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงมีอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วธรรมเหล่านั้นก็มีอยู่ก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมของจริงเป็นสิ่งที่มั่นคงนั้นก็มีอยู่อย่างนั้นหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วคำว่าธรรมนั้นก็ยังมีอยู่ถึงแม้ว่าคนรู้จักหรือไม่รู้จักก็ธรรมเหล่านั้นก็ยังมีอยู่คนจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็มีอยู่แต่เมื่อไม่มีใครรู้จักแล้วธรรมก็ส่วนเป็นธรรมไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลที่ไม่รู้จักบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาคนที่ไม่ได้สดับตรับฟังธรรมตอนนั้นธรรมทั้งหมดนั้นรู้ได้เฉพาะบุคคลผู้รู้จักธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องจึงจะอำนวยผลและประโยชน์จากได้รับความสุขจากการปฏิบัติรู้จักธรรมนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสาะแสวงหาธรรมที่แท้จริงมาเป็นเวลายาวนานนับอสงไขยโกฏิแห่งกัปพระองค์เสาะแสวงหาเพื่อวิโมกขธรรมเพื่อวิมุตติหลุดพ้นเป็นทางที่พ้นทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อพระองค์ทรงพบแล้วพระองค์ก็พบธรรมที่มีอยู่แล้วนี่แหละไม่ได้พบที่อื่นที่ไกลพระองค์ทรงแสดงให้เราทั้งหลายปฏิบัติก็ทรงแสดงธรรมะที่มีอยู่แล้วในตัวของเราให้รู้จักความจริงเท่านั้นเรารู้จักแต่สิ่งที่โลกเขาร้องเรียกกันว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่สมมติเรียกเราก็รู้จักแต่สมมติเลยหลงสมมตินึกว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆตามชื่อที่เขาตั้งไว้เราไม่เคยแยกไม่เคยพินิจพิจารณาและสอดส่องให้รู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเวลานี้เรามาสอดส่องให้รู้ความจริงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราแยกออกแล้วคำว่ารูปก็ดีคำว่าเวทนาก็ดีคำว่าสัญญาก็ดีคำว่าสังขารก็ดีคำว่าวิญญาณก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นและอยู่ได้เมื่อหมดเหตุและหมดปัจจัยแล้วสิ่งเหล่านั้นก็แตกสลายไปคำว่าเกิดก็สิ่งเหล่านี้มาประชุมกันคำว่าตั้งอยู่สิ่งเหล่านี้ก็รวมกันอยู่คำว่าแตกดับก็สิ้นเหล่านี้แตกสลายไปแยกไป
จะว่าเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั้นหาไม่พบเลยหาหญิงหาชายไม่พบเลยหาญาติพี่น้องของแม่พี่ป้าน้าอาไม่พบเลยล้วนแต่เป็นธรรมล้วนเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ธรรมเห็นธรรมธรรมอยู่ในตัวของเราเราต้องมาชำระจิตใจของเราให้เข้าใจอันถูกต้องแล้วยอมรับความจริงสิ่งนี้เป็นรูปธรรมที่เราทั้งหลายศึกษาพิจารณาส่วนรูปธรรมสิ่งที่ตาเราเห็นด้วยตารูปหยาบๆมีอยู่ในตัวของเรารูปเหล่านั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรสุขหรือทุกข์เราควรยึดถือมั่นสำคัญหมายเพียงแค่ไหนเราพิจารณาดูให้มันรู้ให้มันเห็นจริงลงไปตามความจริงไม่ใช่สมมติสักแต่ว่าไม่ใช่สักแต่รู้พิจารณาให้รู้ดูให้เห็นทำให้มันเป็นด้วยพร้อมด้วยพิจารณาให้รู้พร้อมด้วยดูให้มันเห็นแล้วปฏิบัติให้จิตนั่นมันเป็นด้วยพร้อมด้วยองค์จึงจะได้ถึงธรรมที่แท้จริงจึงจะเข้าใจธรรมเหล่านั้นอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมรรคมีความเห็นชอบเห็นอย่างถูกต้องเพราะมันเข้าถึงธรรมถ้าเข้ายังไม่ถึงได้ยินแต่ข่าวก็ไม่สิ้นสงสัยได้ยินแต่ชื่อแต่ไปเห็นธรรมจริงๆแล้วไม่รู้จักเพราะเราได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่ธรรมอยู่ในตัวหนังสือบ้างได้ยินแต่ธรรมอยู่ในเทปที่เสียงออกมาบ้างแต่เวลาธรรมมันเกิดมีอยู่ในตัวของเราจริงๆไม่รู้จักไม่เห็นธรรมเห็นแต่เป็นบุคคลเห็นแต่เป็นสัตว์เห็นแต่บุคคลเห็นแต่รูปเห็นแต่เสียงเห็นแต่กลิ่นเห็นแต่รสสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจทำให้ใคร่ทำให้ยินดีมีความปรารถนานึกว่าจะได้มาซึ่งความสุขแล้วก็มีความอยากขึ้นมาพอได้มาแล้วสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นทุกข์หาตามหาอีกเกิดมามีแต่หาไม่มีใครให้อยู่เฉยๆได้นั่นมันได้มากน้อยเท่าไหร่มันหมดไปทุกเวลาเมื่อไรมันจะพอเมื่อไรมันจะอิ่มเมื่อไรจะหยุดได้เพราะเวทนามันบังคับอยู่ตลอดเวลาเมื่อเวทนามันมีบังคับอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องหาอยู่ตลอดเวลาเมื่อหาอยู่ตลอดเวลาเราก็ทุกข์กระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาจะมีสิ้นสุดเมื่อไหร่ไม่มองเห็นทีนี้เมื่อตายนี้ตายแตกไปแล้วเหตุปัจจัยยังมีอยู่มันก็ต้องก่อขึ้นมาอีกหาอีกเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกตายแล้วตายอีกเมื่อไรจะพ้นจากภพเมื่อไรจะพ้นจากชาติเมื่อไรจะพ้นจากภพอันนี้สักทีถ้าหากเราทั้งหลายไม่พิจารณาให้รู้สภาวะความเป็นจริงเห็นแจ้งไปจากแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรยึดมั่นไม่ควรถือมั่นถ้าเรายึดมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ให้เกิดทุกข์ไม่มีที่ว่าอนิจจังความไม่เที่ยง
ส่วนไม่เที่ยงก็เป็นเรื่องของไม่เที่ยงถ้าไม่มีอุปทานยึดมั่นแล้วมันก็ไม่เที่ยงตามเรื่องของวัตถุตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนกับคลื่นในมหาสมุทรมันเกิดขึ้นกระทบแล้วก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปเราไม่มีอุปทานยึดถือในสิ่งนั้นก็เลยไม่ทุกข์ไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาในคลื่นนั้นและไม่มีภพมีชาติในสิ่งเหล่านั้นเรามีผัสสะในสิ่งใดมันก็มีเวทนาในสิ่งนั้นเมื่อมีเวทนาในสิ่งใดก็มีตัณหาในสิ่งนั้นทำให้เกิดอยากขึ้นมาเพราะเวทนาบังคับจะอยู่ไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วที่เราอยู่ไม่ได้เพราะอาศัยปัจจัยอย่างนี้เวทนามันมีอะไรเป็นปัจจัยมันก็มีผัสสะผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัยเป็นที่อาศัยเกิดของผัสสะก็อายตนะทั้งหกจักขุอายตนะอายตนะคือตาอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปเมื่อผัสสะกระทบกันขึ้นมาแล้วเกิดความรู้เกิดความเห็นขึ้นมาเมื่อเห็นแล้วหลงเกิดความยินดีเกิดความพอใจนะเกิดตัณหาแล้วทีนี้อยากได้มีความปรารถนารูปที่ใคร่รูปที่พอใจเสียงที่ชอบใจเสียงที่ใคร่เสียงที่ทำให้เกิดความยินดีกลิ่นที่ใกล้ใคร่กลิ่นที่ชอบใจเกิดความใคร่เกิดความยินดีรสที่พอใจที่เกิดให้ความใคร่เกิดความยินดีนะสิ่งที่เราชอบนะโพธิภพที่กระทบถูกต้องกายทำให้เราใคร่ทำเราให้พอใจชวนให้กำหนัดทำให้ยินดีอารมณ์ที่เกิดขึ้นในทางใจอารมณ์ที่ชอบอารมณ์ที่พอใจให้ชวนให้มีความใคร่ความปรารถนาถ้ามีถ้าไม่มีก็แสวงหามาเมื่อได้แล้วก็ลงไหลในสิ่งนั้นนี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของอนิจจังเมื่อเราไปหวังความสุขกับสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงความสุขของเราก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปด้วยกันเมื่อไม่เที่ยงได้แล้วหมดไปได้แล้วหาไม่หมดไปอยู่อย่างนี้ทั้งตัวเราทั้งภายนอกทั้งภายในเราจะได้ความสุขจากสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเราจะพอเกิดความต้องการอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มั่นคงเราควรพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงให้เห็นชัดในสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ไม่เที่ยงทำให้เป็นทุกข์สำหรับผู้ที่มีผู้ที่ยึดถือผู้ที่หลงไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คนไปหลงยึดถือนั้นมันเป็นทุกข์สิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาถ้าพิจารณาแล้วคือไม่ใช่เป็นอัตตาไม่ใช่เป็นตัวตนหรือไม่ใช่เป็นของตนที่แท้จริงเมื่อเราพิจารณาเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นมันอยู่กฎเกณฑ์ในสภาวะธรรมที่มันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อมันเกิดแล้วก็ตั้งอยู่แล้วสลายไปไม่ว่าภายนอกภายในไม่ว่าฤดูกาลเดียวกันถึงหน้าฝนก็ฝนตกหน้าแล้งก็แล้งหน้าหนาวก็หนาวมันเป็นเองอยู่อย่างนั้นไม่มีใครไปแต่งต้นไม้ก็หน้าพลิกดอกออกผลมันก็พลิกดอกออกผลขึ้นมา
หน้าต่อยอดก็ต่อยอดขึ้นมาหน้าร่วงก็ใบไม้ร่วงขึ้นมาตามเหตุการณ์ของมันเองมันไม่มีทุกข์มันไม่มีสุขกลางวันถึงเวลาสว่างก็สว่างขึ้นมาถึงเวลามืดมันก็มืดขึ้นมาถึงเวลาหนาวกระดูกการทั้งหลายมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ใครเล่าเป็นเจ้าของเมื่อไม่มีเจ้าของก็ไม่มีทุกข์เราเป็นเจ้าของในสิ่งใดเราก็ทุกข์ในสิ่งนั้นเพราะเราไปยึดถือเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราจึงจะไม่หลงยึดถือถ้าเราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์ในสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ได้แตะต้องแล้วผัสสะไม่มีแล้วเวทนาก็ไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีแล้วเราก็ไม่ต้องอยากเพราะมันไม่หิวนี่เพราะมันไม่ทุกข์ก็ไม่จำเป็นต้องอยากเพราะฉะนั้นสำคัญที่ผัสสะทำยังไงจึงจะไม่มีผัสสะเราก็ต้องเบื่อหน่ายเหตุปัจจัยที่ผัสสะเราต้องตัดขาดไม่ให้ยินดีมากระทบแล้วไม่ให้หลงจึงหัดภาวนาให้พิจารณาในระหว่างอายตนะภายนอกอายตนะภายในมีตากับรูปมีหูกับเสียงมีจมูกกับกลิ่นมีลิ้นกับรสมีกายกับโผฏฐัพพะมีใจกับอารมณ์ต่างๆเราต้องพิจารณาที่เรียกว่าภาวนาพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงทุกข์ทั้งหลายมันเกิดอย่างนี้ที่หลงก็หลงอันนี้เมื่อเราไม่หลงรู้ความเป็นจริงเราสำคัญเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนสำคัญว่าเรารู้สำคัญว่าเราเห็นสำคัญว่าเราเป็นสำคัญว่าเรามีก็เลยสำคัญเป็นของเราไปหมดถ้าเราพิจารณาแล้วมันเกิดมาอย่างไรมันก็ไปอย่างนั้นมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนถึงแม้มันเกิดมาแล้วเราก็ประคับประคองไปโดยสัตวะรู้สัตวะพิจารณากายก็สัตวะกายเวทนาก็สัตวะเวทนาสังขารสัญญาก็สัตวะสัญญาสังขารสัตวะสังขารวิญญาณก็สัตวิญญาณที่รู้เห็นต่างๆรูปเราก็เป็นรูปคืออย่างนั้นจะเป็นเราอยู่ตรงไหนเราพิจารณาดูรูปให้มันชัดจะเป็นเราแล้วทำไมถึงไม่เที่ยงทำไมถึงเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงเราก็ทุกข์เราบอกไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจในบังคับบัญชาของใครเราพิจารณาเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเท่าไหร่อันจิตผู้รู้เห็นน่ะสำคัญมากอย่าเข้าใจไว้เมื่อเห็นทุกข์แล้วมันก็จะเผาให้ร้อนอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเราปฏิบัติให้เห็นขันธ์5คือรูปเป็นต้นทุกข์ด้วยอำนาจแห่งความยึดถือเมื่อเราพยายามดูเห็นทุกข์ชัดแล้วยิ่งปล่อยวางให้ห่างได้เท่าไหร่ยิ่งเย็นยิ่งสบายยิ่งมีความสงบแล้วเราจะพิจารณาโดยในความจริงตัวรูปในกายของเรานี่ปุโรนานัปปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆนี่ที่เราสวดทุกวันทุกวันเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกว่าเป็นของไม่สะอาดจะเข้าใจว่าเป็นของสะอาดเมื่อพิจารณาแล้วอธิมัชฌิมิงกายเยความไม่สะอาดนั่นมันไม่อยู่ในกายของเราเต็มอยู่ในกายของเราเช่นผมนะที่จำแนกให้ดูว่าเป็นของไม่สะอาดก็เราก็ดูสิขนเล็บฟันหนังไม่ใช่แต่เป็นของไม่สะอาดอย่างเดียวยังเป็นของไม่มีประโยชน์อีกจะเอาไปทำอะไรไม่ได้เลยทำประโยชน์อะไรไม่ได้ทอดทิ้งอยู่ในแผ่นดิน
เหลือแต่เมื่อมีลมหายใจเข้าออกล่ะเหลือแต่มีก็นึกว่ามีคุณค่าสูงหมดลมหายใจแล้วไม่มีค่ามีราคาเลยล้วนแต่มันกระจัดกระจายแตกออกจากกันเลยกลายเป็นผีหลอกใครก็กลัวขึ้นมาแน่แต่กลัวก็กลัวกระดูกอันนั่นเนี่ยหนังอันนั่นเนี่ยเนื้ออันนั่นเนี่ยรักก็รักกระดูกอันนั่นเนี่ยหนังอันนั่นเนี่ยเนื้ออันนั้นน่ะลงกับลงกระดูกอันนี้แหละเนื้อหนังอันนี้แหละแล้วจิตของเราจะเอาอะไรกับจิตอันนี้แล้วต้องความหลงอันนี้ลองพิจารณาดูเป็นเรื่องของจิตหลงทั้งนั้นส่วนสิ่งเหล่านั้นเขาว่าอะไรเขาไม่ว่านี่จะไม่สะอาดเขาก็ไม่ได้ว่าสะอาดเขาก็ไม่ได้ว่าเขาไม่ได้รักไม่ได้ชังใครไม่ได้นิยมชมชอบถ้าเราจะปฏิบัติเขาเราจะตกแต่งเขาก็ไม่ว่าเราจะตัดทิ้งก่อนทิ้งเขาก็ไม่ว่าจะทิ้งอยู่ในที่สกปรกทิ้งในกองไฟทิ้งที่ไหนเขาก็ไม่เคยขัดขานนะเขาไม่มีความเดือดร้อนสะทกสะท้านอะไรใครจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นี่จะจิตดวงเดียวนี่แหละหวงแหนหลงอุปทานยึดมั่นถือมั่นให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้เลยหลงคนเดียวถ้าพิจารณาจิตของเรามันเป็นอย่างนี้มันจึงทุกข์เพราะจิตของเรายังไม่อิสระจิตของเรายังไม่มีกำลังสามารถในตัวของตัวเองนึกว่าเราจะต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่มีที่พึ่งนั่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีพระธรรมเป็นที่พึ่งให้มีพระธรรมเป็นที่เกาะเป็นที่อาศัยพระธรรมคืออะไรอันนี้สำคัญพระธรรมคือความทรงไว้ซึ่งความจริงที่เราศึกษาให้เป็นอารมณ์ขึ้นในจิตใจของเราเพราะธรรมนั้นเป็นคู่กับใจใจถ้าได้กุศลธรรมที่เราฝึกให้ฉลาดขึ้นมาแล้วย่อมพึ่งได้เอาใช้ความฉลาดในการพินิจพิจารณาภาวนาเจริญสมถะและวิปัสสนารู้ตามความเป็นจริงแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทามันปล่อยวางใจก็ได้รับความสงบเมื่อมันปล่อยวางแล้วมันก็ไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาถ้ามันตัดขาดแล้วถ้ามันตัดไม่ขาดมันก็เชื่อมต่อกันอีกมันก็มีผัสสะอีกมีเวทนาอีกมีตัณหาอีกเมื่อมีความอยากแล้วก็เป็นสมุทัยให้ทุกข์เกิดแล้วทีนี้แก่เจ็บตายแล้วทีนี้โสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสนี่อาการทุกข์ทั้งหลายที่อยู่ในตัวของเราท่านทั้งหลายมีอยู่อย่างนี้เมื่อเราจะคลี่คลายทุกข์นี้ออกแล้วเราก็พยายามพิจารณาแยกเหมือนดังกล่าวแล้วให้เห็นสภาพความเป็นจริงเมื่อความรู้ความจริงมันเพิ่มกำลังขึ้นมาเพิ่มขึ้นความเชื่อแนวแน่มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความหลงก็น้อยลงความไม่รู้ก็ถูกทำลายไปตามระดับเมื่อเรารู้หมดสิ้นแล้วในกองสังขารที่มันปรุงแต่งสิ่งเหล่านี้ให้เราหลงแล้วเมื่อรู้เต็มเปี่ยมรอบรู้ในกองสังขารแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอย่างเต็มที่เป็นองค์มรรคอย่างเต็มที่เมื่อปัญญามันเต็มที่แล้วอวิชชาที่เราไม่เคยรู้เคยหลงเข้าใจผิดก็ถูกทำลายไปก็เมื่ออวิชชาไม่มีที่อาศัยเกิดมันอยู่ได้อย่างไรเมื่อเรารู้เท่าสังขารความเรารู้ในสังขารทุกอย่างแหละอวิชชาก็คือความไม่รู้ในสังขารเมื่อมันรู้แล้วมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันดับ
สังขารก็เมื่อไม่มีอวิชชามันก็ไม่มีทางไปอีกมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อไม่มีอวิชชาสังขารมันก็ดับไปอีกมันไปไม่รอดเมื่อไม่มีเมื่อสังขารไม่มีแล้วอวิชชาเมื่อปัญญามันรู้เท่าสังขารแล้วสังขารไม่มีแล้วอวิชชาก็ไม่มีที่อยู่อีกผลที่สุดมันก็ดับไปตามมันดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราพยายามเจริญปัญญาตั้งแต่หยาบหยาบในกรรมฐานที่เราสวดอยู่เสมอให้พิจารณาทุกวันทุกวันเห็นความจริงอย่างนี้ถ้าเห็นของอย่างหยาบไปแล้วส่วนธรรมะส่วนละเอียดค่อยเห็นไปตามระดับรู้ไปตามระดับไม่เป็นของยากเพราะส่วนละเอียดก็ต้องอาศัยส่วนหยาบส่วนหยาบก็ต้องอาศัยส่วนละเอียดเหตุปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแต่เราให้พิจารณารู้ให้ถึงความจริงถึงธาตุแท้งความจริงแล้วไม่ต้องมีอะไรมากบางองค์ท่านเอามีดโกนจดผมเท่านั้นแหละพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายสักอย่างหนึ่งเท่านั้นจิตของท่านถึงสภาพความบริสุทธิ์ได้บรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมเกิดนิพพิทาในส่วนต่างๆลดร่วงไปหมดแต่เฉพาะอาศัยเห็นอันเดียวเป็นเหตุขอให้พิจารณาจริงให้เห็นจริงให้ชัดจะให้หลงกลับหลงอีกอย่าให้มันต่ออีกให้เป็นผัสสะเวทนาตัณหาอีกให้มันเห็นจริงขาดจากกันไปเลยว่าให้เกิดนิพพิทาสักอันใดอันหนึ่งเกิดความเบื่อหน่ายว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จริงๆไม่ควรยึดถือไม่ควรสำคัญหมายเป็นตัวเป็นตนจริงๆให้มันขาดจากตัวจากตนจากของตนจริงๆในกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นผมก็ได้เป็นขนก็ได้เล็บฟันหนังอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขอให้มันขาดจริงมันก็เป็นสัจจะความจริงอยู่ในสิ่งนั้นมันก็จะเกิดนิพพิทาได้จะปล่อยวางได้จะเกิดปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องหามันมีอยู่แล้วแต่เราผสมไม่ถูกส่วนก็เลยยังไม่ปรากฏขึ้นมาเหมือนกันในอากาศที่เครื่องรับเสียงนี่แหละเสียงมันก็มีอยู่ทั่วไปแต่เราผสมไม่ถูกส่วนก็เลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยถ้าผสมถูกส่วนแล้วเสียงไม่ได้สูญไปไหนยังรับได้ยังเก็บไว้ได้นะเมื่อเขาพูดฉลาดจะทำไม่ถูกส่วนนุ่มอดอยากได้ก็ไม่ได้เพราะทำไม่ถูกการปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อให้รู้ธรรมอริยสัจธรรมก็เหมือนกันถ้าเราทำให้ถูกส่วนนะมันก็เห็นของมันมีอยู่แล้วมันก็จริงมันก็เบื่อหน่ายได้มันละได้มันถอนได้ไม่ใช่ว่าถอนไม่ได้ถ้ามันขอให้มันเห็นจริงใครๆก็ละได้มันก็สงบได้ก็มีความสุขขึ้นได้ขอทำให้ถูกถ้าทำไม่ถูกนะทำจะเท่าไรมันก็มันเป็นไปไม่ได้เรียกว่าอัตถานะเพราะฉะนั้นมรรคประกอบไปด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นรวมยอดแล้วสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเป็นรวมประชุมของมรรคทั้งหมดอยู่ในการมรรคภาวนาเมื่อเราพยายามภาวนาสอดส่องอยู่ในธรรมที่เราพอที่จะเห็นได้ควรรู้ควรเห็นที่เราเห็นตาเห็นอยู่แล้วหูได้ยินอยู่แล้วแต่ตามันแต่ตาใจมันยังไม่เห็น
ตาใจมันยังไม่เกิดยังไม่ยอมรับตัวใจมันยังหลงอยู่มันยังยินดีอยู่นี่แหละต้องใจให้มันยอมจำนนกับตาเห็นชัดๆเนี่ยมันไม่สะอาดก็ตาเห็นอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นอนัตตามันก็พอที่จะเห็นอยู่พอที่จะรู้อยู่แต่มันยังไม่ยอมเชื่อรับคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์สอนบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมด้วยอัตถิพร้อมด้วยพยัญชนะไม่ขาดตกบกพร่องประกาศพรหมจรรย์สมบูรณ์ทุกอย่างแต่เรายังไม่ได้เรียนให้จบเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามเรียนให้จบเมื่อสอบได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลกลับมาเรียนอีกเราก็จะได้เป็นบัณฑิตมันจะได้ปริญญาปริญญายันติเมภิกขเวทุกควรกำหนดรู้ถ้าเรารู้ทุกแล้วก็ได้ปริญญาสอบปริญญาได้ถ้ารู้อริยสัจทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเบอนันตสุเตสุธัมเมสุนะมันได้ปริญญาโดยครอบการรู้ทุกข์กันนี่พระพุทธเจ้าท่านให้สอบปริญญาได้เลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคนประโยคพยายามตั้งใจไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเมื่อมีผู้ปฏิบัติได้พ้นมามากต่อมากแล้วเราก็จะต้องพ้นเช่นเดียวกันเหมือนกับคนอื่นถ้าเราพยายามปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจในความไม่ประมาทปฏิบัติอยู่อย่างนี้เราก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขที่แท้จริงดังบรรยายมาสมควรแก่กาลเวลายุติแต่เพียงเท่านี้